สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะวันนี้หมอเก่งจะมาสอนสาธิตการไว้หน่อกล้วยนะครับเมื่อต้นแม่นะฮะนี่ฮะต้นแม่แทงปีครับเราจะไว้กี่หน่อกันดีนะครับหมอเก่งก็เมื่อกล้วยแทงปีก็จะไว้หน่อลูกแค่หน่อเดียวนะครับนี่ฮะหมอเก่งไว้หน่อนี้หน่อเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะได้เป็นเลี้ยงลำต้นจะได้แข็งแรงนะครับส่วนหน่ออื่นๆนะครับหมอเก่งก็จะทำการตัดทิ้งนะครับเราจะเหลือไว้แค่หน่อนี่หน่อเดียวนะครับหน่อลูกครับอันนี้ต้นแม่คือแทงปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการตัดแหนงพวกนี้ออกหมดเลยนะครับไม่ต้องเสียใจครับไม่ต้องไปเสียดายครับนี่ฮะตัดออกเลยครับเนี่ยครับอีกหน่อหนึ่งแล้วก็ตัดออกไปเลยครับนี่ครับแหนงนี้พวกนี้ก็ตัดทิ้งครับนี่ฮะมันก็จะได้มาเลี้ยงนี่ครับหน่อลูกนะครับจะได้แข็งแรงครับอันนี้ก็คือต้นแม่นะครับที่แทงปีเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็คือต้นแม่แทงปีเรียบร้อยแล้วหมอเก่งก็เอาไว้ต้นลูกหน่อเดียวนะครับคือหน่อนี้นะครับส่วนหน่อนี้หมอเก่งก็จะตัดเอาไว้ก่อนนะครับให้มันมาเลี้ยงหน่อลูกหน่อเดียวก็พอครับนี่ฮะหน่อนี้จะได้แข็งแรงนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็คือได้ผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือต้นนี้หมอเก่งไว้ต้นลูกต้นเดียวนะครับต้นนี้ก็น่าจะกำลังจะแทงปีเรียบร้อยแล้วนะครับหมอเก่งก็เลยให้มันลูกเหลือไว้ลูกต้นนี้ให้มันเติบโตนะครับจะได้หน่อใหญ่ส่วนลูกต้นนี้หมอเก่งก็จะทำการตัดไว้ก่อนนะครับเลี้ยงไว้ครับนี่ฮะนี่ครับต้นนี้ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับหมอเก่งก็ทำการไว้เลี้ยงแค่ต้นแม่ต้นเดียวนะครับต้นลูกมันพวกนี้ก็ตัดแขนงทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้ามันออกแทงปีเราค่อยให้ไว้หน่อนี้ครับให้ผลผลิตลูกหน่อนี้หมอเก่งก็ทำการตัดไปแล้วนะครับประมาณ2 อาทิตย์มันก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับการตัดซ้ำสองก็ตัดตรงรอยเดิมเลยก็ได้ครับตำแหน่งเดิมครับแถวนี้ครับเราก็ตัดไปเลยครับนี่ฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลำต้นพวกนี้มันจะได้หวีใหญ่เครือใหญ่นะครับเพราะว่าจะไปเลี้ยงแค่ต้นเดียวนะครับต้นลูกส่วนต้นนี้มันคือให้ผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือเหตุผลของการตัดเลี้ยงหน่อไว้นะครับยังไงบ้างล่ะครับเคล็ดลับในการไว้หน่อแขนงต้นกล้วยนะครับนี่ครับเหลือต้นละ2 หน่อนะครับต้นไหนให้ผลผลิตแล้วหมอเก่งก็เหลือไว้ต้นลูกให้เติบโตนะครับนี่ฮะเราก็ได้ผลผลิตออกมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ